สำหรับ Toyota เอาผ่านนะคะปี2012ตัว 350V นะคะมีสลูปมีมูลลูปแล้วตอนนี้นะคะให้เดี๋ยวให้น้องกิฟต์นะคะซูมไปนะคะบริเวณตรงนี้นะคะลูกค้าจะสังเกตไหมคะมีเป็นตัวสลูปแล้วก็มูลลูปด้วยนะคะตรงนี้เนาะ One look in the mirror don't like what I find I know that somewhere in there there's a good guy but he runs awayI'm sorry that I stole your car Ain't got those tattoos on my arms That don't mean shit to me Maybe ผมราชันบันทิตานุกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทวีเจนโฮมคาร์จำกัดขอต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมวีเจนโฮมคาร์ตาจะหัวเราะนะแต่พี่ไม่ออกหรอกเว้ยวันนี้นะเราสองคนนะคะจะมารีวิวรถตู้แนว VIP นะคะกับท่านลูกค้าทุกท่านเลยนะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มากัน2ค่ายนะคะมีทั้ง Toyota เอาผ่านนะคะแล้วก็ H1 นะคะคุณใดค่ะใครเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะโอเคแล้วมาเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยดีกว่าค่ะคันแรกนะคะเป็นH1 นะคะคุณใดนะคะปี2008นะคะใช่ค่ะพร้อมด้วยราคา 485,000 บาทนะคะผ่านเริ่มต้นประมาณ 9,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะรถสวยมากนะคะลูกค้าสีบรอนเงินนะคะสภาพเดิมบอดี้เดิมนะคะอะไหล่เดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อนะคะฝากระโปรงก็เดิมใช่ไหมคะพี่ปุ้ยใช่ค่ะแล้วก็มาดูทางด้านหน้าเลยดีกว่าค่ะซูมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆเห็นแบบชัดๆกันไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเนาะใช่ค่ะเป็นรุ่นปีตัวนี้เป็นรุ่นมาเอสโตนะคะเป็นเครื่อง 2.5 นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถคันนี้นะคะลักษณะของไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบไฟแบบนี้นะคะไฟแบบตาเพชรนะคะลูกค้าแล้วก็กระจังด้านหน้าแบบโครเมียมพร้อมกับอันนี้เราเรียกแบบภาษาชาวบ้านแล้วก็จะแบบรังผึ้งเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะดีไซน์ของเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกอย่างนะคะด้านหน้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ตัดกับสีนะคะที่เป็นแบบชายล่างนะคะที่เป็นแบบทูโทนเนาะเป็นสีเทาสลัดกับสีแบบอันนี้จะเป็นเทาเข้มปะเทาเข้มเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะคะค่ะเรามาดูในส่วนของล้อแม็กมันดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นแม็กติดแม็กลายแบบเดิมของที่ติดรถมานะคะใช่ค่ะอันนี้ติดรถมาค่ะแล้วก็ล้อแม็กนะคะขนาดอยู่ที่กี่นิ้ว18นิ้วนะคะลูกค้า18นิ้วค่ะรถ H1 นะคะฮุนไดนะคะก็คือเป็นรถที่เป็นรถเครื่องตู้ VIP เนาะที่เป็นแบรนด์อันดับต้นๆนะคะที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะเหมาะสำหรับนะคะรถนะคะที่ต้องการที่ครอบครัวขนาดใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็มาแบบหลายๆคนนะอยากมาเที่ยวยกแก๊งอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนั่งสบายด้วยแล้วก็มีหลายที่นั่งกันด้วยนะคะคันนี้จะนั่งได้ประมาณถึง11เลยเนาะมีการเก็บงานนะคะทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าอุ๊ยข้างในนะคะพวกอุปกรณ์นะคะก็ใช้งานน้อยมากนะคะลูกค้าข้างในกว้างมากนะพี่ปุ้ยที่สําคัญเบาะมันโอเคมากเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะลูกค้าคิดดูนะคะลูกค้าได้รถ H1 นะคะฮุนไดนะคะในราคาแค่ 485,000 บาทนะคะลูกค้าก็นี่นะคะที่นั่งนะคะมีหลายที่นั่งมากเลยด้านหลังนะคะก็ได้3นะคะแถวกลางแถวที่2นะคะก็ได้3แล้วก็แถวที่3ก็ได้อีก3นะคะแล้วก็ดีด้านหน้านะคะก็ได้อีก3นะคะลูกค้าเบาะนะคะยังอยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะคะเอ๊ะน้องแคทคะลองฟังเครื่องเสียงกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะได้ดับเครื่องเพราะว่าอันนี้อยากให้รู้ว่าเครื่องเสียงทุกอย่างใช้ได้ปกติเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะฟังเสียงพวกเราสองคนไม่ชัดนะคะใช่ค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะอุปกรณ์ใช้ดีมากนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะลูกค้าค่อนข้างมีการดูแลมาอย่างดีเลยนะคะนี่ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะลูกค้าถูกมากนะเส
485,000 บาทนะคะขวัญเริ่มต้นก็ 9,000 กว่าบาทเท่านั้นเองโอเคก็รองรับในส่วนของแผ่นซีดีนะคะลูกค้าแล้วก็มี AUX ด้วยใช่ค่ะ FM AM นะคะช่องเสียบบุหรี่นะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนมีระบบนะคะถุงลมนิรภัยนะคะถุงลมนิรภัยแบบคู่นะคะน้องแพทเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ปุ้ยขออนุญาตดับเสียงดับเครื่องก่อนดับเครื่องค่ะดับเครื่องก่อนเนาะด้วยดีเซลนะคะลูกค้าเขาก็จะมีเครื่องที่ค่อนข้างมีเสียงอยู่แล้วนะคะค่ะก็ข้างหลังนะคะลูกค้าคือเบาะค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะคะนี่นิ่มเลยหนังแท้หนังเดิมนะคะลูกค้าเบาะนี้ก็พับได้นะคะลูกค้าไว้วางอาหารนะคะหรือว่าจะวางแก้วก็ได้แล้วก็พับขึ้นแล้วค่ะเดินได้ก็เดินได้นะคะอย่างนี้เนาะอันนี้พรมสั่งตัดนะคะลูกค้ารอบคันเลยนะคะเดินได้อย่างนี้นะคะนั่งข้างหลังได้อีกตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะพาทุกท่านนะคะมาอยู่ด้านแถวหลังสุดเลยนะคะนั่งสบายมากแอร์เย็นมากเลยค่ะตอนนี้เป็นแอร์ด้านนอกนะคะเพราะว่าเราดับเครื่องยนต์ไปแล้วนะคะแต่ว่าแคทเปิดข้างหลังให้ใช่ค่ะเพราะว่าด้านหลังนะคะจะสังเกตนะคะมีช่องแอร์นะคะพวกนี้นะคะ ช่องแอร์เรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็นี่นะคะก็ข้างหลังนะคะจะเป็นเบาะเขาเรียกว่าเบาะเป็นแถวอะค่ะเบาะแบบรวมเลยนะคะลูกค้าติดกันนะคะชิ้นเดียวนี่นะคะเราสามารถแบบทับได้แล้วก็ลูกค้าจะทำเป็นทางเดินได้หมดเลยนะคะลูกค้าจะนั่งก็ได้นะคะใช่ค่ะได้หมดเลยนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะไปอยู่ตรงแถว2นะคะลูกค้าก็ยังนั่งได้นะคะแข็งแรงนะคะมีที่พักแขนด้วยสรุปแล้วตอนนี้นะคะสามารถจุได้ถึง2ที่เลยนะคะแถวละ3นะแถวละ3นะคะอัดกันเต็มแน่นเลยนะคะเต็มแก๊งกันไปเลยไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะใช่ค่ะก็ด้านหลังนะคะลูกค้าตรงไฟนะคะก็จะมีการครอบโพรเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ด้านหลังก็จะไม่มีอะไรก็คือตัวนี้มันก็น่าจะสามารถพับได้อ๋อนี่ไงมันเลื่อนได้นะคะลูกค้านี่อ่ะมันพับแล้วพอกดอันนี้เบาะจะพับแล้วเราก็เลื่อนไปอีกปุ๊บนี่นะคะแล้วก็วางของเพิ่มเติมได้อีกนะคะเนี่ยอันนี้ก็เปิดได้ใส่ของนะคะเป็นช่องใส่อุปกรณ์นะคะพวกนี้ก็จะเป็นช่องใส่เอาไว้ใส่ของใส่ไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้เนาะแล้วก็อันนี้ห้อยดึงแบบนี้ปุ๊บอึ๊ดจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีโลโก้นะคะข้างหลังฮุนไดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาครอบโครเมียมครอบไฟท้ายข้างหลังจะเขียนฮุนไดแบบนี้ H1 นี้นะคะแล้วก็มีพาร์คเซนเซอร์นะคะตรงนี้สามารถเหยียบได้เป็นบันไดนะคะแล้วก็มีพาร์คเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดด้วยกันเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาแล้วนะคะปุ้ยและแพทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยถ้าตอนนี้ใครดูในช่อง YouTube นะคะก็กด Subscribe กันได้เลยค่ะกดกระดิ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็สนใจฮุนไดนะคะดูคลิปนี้ด้วยบอกว่ามาจากคลิปแพทกับพี่ปุ้ยนะคะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษกันไปเลยนะคะพิเศษอะไรคะน้องแพทโปรโมชั่นพิเศษของเราตอนนี้นะคะจองเพียง 3,000 บาทนะคะก็รับส่วนลดส่วนลดเท่าไหร่อ่ะ 30,000 บาท 30,000 เลยหรอแต่ถ้าลูกค้าจอง 1,000 ลูกค้าก็ได้ลด 10,000 ลูกค้าจอง 2,000 ได้ลด 20,000 ลูกค้าจอง 3,000 ได้ลดถึง 30,000 บาทและรวมมูลค่าของแถมส่วนลดนะคะกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะนี่จัดหนักจัดเต็มนะคะต้องมาจากคลิปแพทกับพี่ปุ้ยเท่านั้นนะคะค่ะเราไปดูด้านหน้ากันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแบตเตอรี่นะคะ Panasonic เลยนะคะตัวเครื่องก็เป็นตัวเครื่องเดิมนะคะไม่มีตัดต่อหรือดัดแปลงค่ะตอนนี้นะคะรถก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะ มีฉนวนกันความร้อนให้ด้วยนะคะบางเดิมมาที่คันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับอีกคันหนึ่งก็จะเป็น Toyota Alphard นะจ๊ะ Toyota Alphard คันนี้นะคะเป็นรถปี2012นะคะ12ค่ะ 3.5 V V6 ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็น Alphard ตัวท็อปนะคะมีซันรูฟมีมูนรูฟด้วยนะคะ
โอเครถเดิมรถมือเดียวนะคะราคานะคะราคาอยู่ที่เด็ดๆเลยค่ะราคานะคะจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะรถพิเศษเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอยู่ที่ 1,299,000 บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัวเลขมงคลมากๆเลยนะคะใช้ในองค์กรใช้ในบริษัทหรือว่าใช้ในครอบครัวก็ได้นะคะก็เป็นรถที่นิยมกันมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่ดารานะคะนักแสดงหรือว่าจะเป็นครอบครัวนะคะก็ได้แบรนด์ Toyota ไปเอาผ่านนะคะคันนี้นะคะก็เป็นสีขาวบุ๊กนะคะลูกค้ามาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะค่ะรถคันนี้นะคะก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะอย่างที่บอกอะค่ะเป็นรถในแนวของครอบครัวเหมือนกันนะคะก็อาจจะมันจุได้ประมาณกี่คนนะคะประมาณสัก7ที่นั่งแบบ VIP เลยใช่ค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะและประกันอีกแล้วนะคะว่าไม่มีชนไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีพลิกคว่ำนะคะลูกค้าด้านหน้านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะไม่ได้แตกต่างไปจากโฉมปัจจุบันมากนักนะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้วยด้านหน้านะคะคันนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยเป็นประตูไฟฟ้านะคะสไลด์ไฟฟ้าทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะลูกค้าระบบไฟนะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าตัวนี้นะจ๊ะโอ้ VIP จริงๆนะคะลูกค้าเบาะนะคะมีที่พักแขนนะคะเบาะนุ่มมากเพราะว่าเป็นเบาะหนังเดิมนะคะแล้วก็มีที่พักแขนเนาะแล้วก็มีพนักพิงข้างหลังนะคะนั่งสบายมากๆเลยตากล้องน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยตัวนี้นะคะก็สามารถปรับได้นี่มันสามารถที่จะเอาที่รองขาขึ้นมาได้ด้วยนะคะพี่ปุ้ยใช่ค่ะอุ้ยอันนี้ก็เป็นพนักพิงนะอุ้ยทันสมัยมากๆอันนี้เป็นนวดนะคะลูกค้าเบาะนวดนะคะก็ถอยปึ๊บอันนี้สาธิตตัวอย่างนะคะสาธิตนะคะนี่ปรับนอนได้เลยนะคะลูกค้าปุ่มปรับอยู่ตรงไหนคะน้องแพทอยู่ด้านข้างด้านข้างนะคะพี่พุ้ยน่าจะอยู่ทางขวามือนะคะของแพทอยู่ซ้ายมีไหมมีเนาะเฮ้ยมันได้สุดแล้วอุ้ยนั่งสบายมากลูกค้าตรงนี้เป็นบ่อนวดนะคะปุ่มดำๆตรงนี้เป็นบ่อนวดนะปุ่มตรงนี้นะคะที่เป็นปุ่มปรับนะคะอยู่ตรงนี้เนาะก็ได้ได้ปรับลงได้นะคะนี่ให้ดูส่วนเบาะเลื่อนนะคะเมื่อกี้ตามที่น้องแพทสาธิตไปใช่วิลูกค้านั่งสบายมากคือเบาะ VIP จริงๆนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะปรับนอนได้นะคะบางคนชอบนะคะเพราะว่ามันทำให้แบบไม่ปวดหลังถูกต้องค่ะคุ้มมากๆนะคะสำหรับ Toyota เอาผ่านนะคะปี2012ตัว 350V นะคะมีสันลูฟมีมูลลูฟแล้วตอนนี้นะคะให้เดี๋ยวให้น้องกิฟต์นะคะซูมไปนะคะบริเวณตรงนี้นะคะลูกค้าจะสังเกตไหมคะมีเป็นตัวสันลูฟแล้วก็มูลลูฟด้วยนะคะตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็มีในส่วนของจอนะคะจอใต้เพดานนะคะก็คือเป็นตัวรองรับในส่วนของพวกแผ่นพวก DVD พวกอะไรนั่นเองใช่ใช่ค่ะนะคะแต่ตอนนี้นะคะปุ้ยนะคะจะขอเดินดูข้างในให้ดูใช้งานได้จริงไหมปุ้ยกำลังจะสาธิตให้นะคะเราน่าจะไปแบบว่าไปทำคลิปข้างนอกเนาะเอาคันนี้ไปดีไหมทดลองขับก็ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถวางอาหารนะคะหรือว่าวางของวางกระเป๋าวางโทรศัพท์ก็วางแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็สำหรับ2ตัวนี้มันสามารถสไลด์ได้นะคะแล้วก็ลูกค้านี่สังเกตจากพนักพิงนะคะรองรับศีรษะสรีระนอนนะคะเนี่ยตรงนี้นอนได้นะอย่างที่บอกค่ะนอนได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมีที่พักแขนลองเอนได้แต่ว่าอันนี้แค่เป็นแบบช่วงหนึ่งนะคะอันนี้แค่สาธิตเฉยๆด้านหลังแต่ว่าถ้าเกิดจะนอนได้ก็อยากจะให้บอกว่าแบบคนที่แบบสรีระที่แบบไม่สูงมากนักเนาะแต่มีไฟใช่ไหมคะพี่ปุ้ยมันมีไฟรอบตรงนี้เนาะกับแอร์เนาะไฟมีค่ะตรงนี้มีไฟแล้วก็มีแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแอร์แบบแอร์รอบคันเลยนะคะใช่ลูกค้าน้องแพทคะคันนี้เนี่ยเป็นระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงทีเดียวเลยคันนี้มีแอร์แบ็กไหมรู้ไหมว่ามีแอร์แบ็กถึง9ใบเลยว้าวแอร์แบ็ก9ใบเลยนะคะลูกค้าเราไปดูกันที่ใบแรกก่อนเลยน้องแพทใบแรกก็จะต้องแน่นอนจะต้องอยู่คนขับใบแรกนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็นั่งได้อยู่สบายทัศนียภาพในการมองก็ใบแรกนะคะใบแรกนะคะอ่ะตรงพวงมาลัยนะคะตรงพวงมาลัยมี1ใบ1แล้วก็สำหรับคนขับแล้วก็ข้างแพทอีก2ใบนะคะข้างแล้วก็เสาหน้าค่ะเสา A 2ข้างค่ะ2ข้างอ่ะเป็น4แล้ว4แล้วก็ใต้พวงมาลัยเป็น5แล้ว5แล้วแล้วก็เมื่อกี้แพทแอบเห็นตรงข้างๆเก้าอี้ที่แพทนั่งมีอีกตรงเนี้ยค่ะมีเบาะด้วยหรอมีค่ะอุ้ยเลิศน่าจะมีนะนี่มีเนาะมีเบาะด้วยนะจ๊ะสองอันก็เป็น7ละแล้วก็ตรงนี้ค่ะ7เสา C ค่ะ10 7 8 8 9ใบ9ใบที่เราเห็นนะคะตอนนี้มี9ใบเนาะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงลมนิรภัยมันก็กันในเรื่องของพวกอะไรพวกการกระแทกอะไรพวกนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในความปลอดภัยค่อนข้างสูงแล้วก็เซฟตี้พอสมควรสำหรับโตโยต้าเอาผ่านคันนี้นะคะเรียกได้ว่าก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาและความปลอดภัยก็คือมาเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะนี่เป็นโตโยต้าเอาผ่านนะคะปี2012นะคะค่ะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินค่ะลูกค้าค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นโมเดลนะคะเป็น 3.5 ตัว V นะคะ V6นั่นเองค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะโอ้ยโหอันนี้สามารถป๊อปอัพขึ้นมาใส่ซีดีได้นะคะปึ๊บขึ้นสัมผัสนะจ๊ะลูกค้าขึ้นลงอันนี้มันก็จะเป็นป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นลงทันสมัยนะคะอุปกรณ์ครบครันเลยทีเดียวนี่อะไรปุ่มลูกรถนี่คืออะไรอ๋อมันบอกหมดเลยลูกค้าน้ำมันนะคะกิโลที่ใช้ไปนะคะแล้วก็องศาเกียร์อะไรอยู่ตัว P แล้วก็แบตเตอรี่นะคะโอ้โหทันสมัยมากๆเหมือนคล้ายๆกับแบบเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลรถเนาะค่ะโอ้คุณต้องการใช้กล้องอันไหนกล้องอื่นๆมองรอบทิศทางปึ๊บมาแล้วนะคะกล้องนะคะสามารถมองด้านหลังได้โดยที่ไม่ต้องเข้าเกียร์ถอยเลยนะคะปกตินะคะจะมองกล้องหลังได้ก็ต่อเมื่อต้องใส่เกียร์ถอยเท่านั้นนะคะแล้วก็ปะหน้าแบบเหมือนเดิมนี่มีที่ชาร์จแบตตรงนี้ที่ใส่ของด้านตรงนี้นะคะถือว่าเป็นรถที่ว่าแบบเป็นรถแบบแนว VIP เลยนะคะใช่ค่ะที่แบบประโยชน์ใช้สอยมากเลยทีเดียวใช่จะใช้ในองค์กรก็ได้นะคะเดี๋ยวลองอันนี้ปึ๊บอันนี้จะเป็นจอเมื่อกี้เราให้ลูกค้าดูจอหรือยังเด็กๆนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยากดูหนังนะคะระหว่างค่าเวลาเดินทางไกลนะคะก็สามารถดูทีวีได้จากตรงนี้เลยอันนี้ก็ปิดได้นะคะแต่ถ้าใครอยากมองทางก็เปิดได้ปึ๊บรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเปิดได้แค่ขยือเนาะมองข้างหน้าดีตรงข้างหน้าปึ๊บปึ๊บเป็นไงเกิดได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันข้างหน้าข้างหลังนั่นโอเคปิดได้เลยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูโดยรอบกันอีกทีไปดูด้านหลังกันนะคะว่าจะมีอุปกรณ์ใส่ของค่ะอะไรไหมสามารถเปิดได้จากตรงนี้นะใช่ค่ะสมมตินี่ปึ๊บมันกดมันสามารถกดเปิดได้นี่มันเป็นประตูได้ตรงนั้นใช่เดียวกันพี่ปุ้ยไปรอข้างหลังเลยเดี๋ยวแพทเปิดจากตรงนี้ให้มาดูนะคะด้านหลังรอข้างหลังนะแพทจะเปิดอันนี้จากข้างหลังนะคะไปปึ๊บมาค่ะข้างหลังก็เป็นออโต้นะคะลูกค้าเปิดแล้วตอนนี้นะคะอยู่กับปุ้ยทางด้านหลังนะคะอันนี้เป็นแบบประตูหลังนะคะแบบออโต้นะคะลูกค้านะคะตอนนี้กำลังน้องแพทกำลังเปิดจากด้านในตอนนี้นะคะก็อันนี้นะรอให้ลูกค้าดูข้างหลังก่อนเป็นออโต้นะคะระบบไฟฟ้าเนาะที่นั่งก็เป็นแบบ VIP นะจ๊ะนี่อุ้ยอันนั้นแพทจะใช้เราดูอันนี้อุปกรณ์ขัดล้อใช่ค่ะได้แรงนะจ๊ะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะคะลูกค้าแค่หลุดมือมีไฟด้วยนี่เปิดไฟได้นะคะเบาะก็เลื่อนได้อีกนะนี่เลื่อนมาข้างหลังได้อีกแต่ว่าน่าจะต้องกดจากข้างหน้าเนาะต้องดึงเขานี่เลื่อนได้เพราะว่ามันเป็นรางเลื่อนได้ค่ะพอสังเกตนะคะลูกค้าปิดปุ่มไหมนี่ก็จะเป็นปุ่มไฟฟ้าปิดได้กดปุ่มนี้ปุ๊บใช่ค่ะ
ปได้เลยนะจ๊ะสำหรับใครที่มือไม่ว่างนะคะถือของหนักก็ใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นให้ดูรุ่นอีกทีหนึ่ง 3.5V ค่ะ V6 นะคะเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะลูกค้าชุดแต่งมีครบเลยนะคะมีสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3นะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะดับเครื่องก่อนดีกว่าเนาะได้ค่ะตรงนี้เป็นฟูสตาร์นะคะลูกค้าแล้วก็มีนาโนก็คือระบบฟอกอากาศนะคะภายในรถแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เราก็มีการตรวจอินสเปคชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าว่ารถนะคะก็คือโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพใดๆนะคะโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้สีขาวสีเดิมนะคะแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนด้วยนะคะติดมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝาเดิมนะคะเป็น Toyota โลโก้อยู่ตรงนี้นะคะถ้าพูดถึงรถปีนี้นะคะก็มองจากสภาพโดยรวมถือว่าสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะคะนะคะกับเหมาะสมกับราคานะคะที่เราให้ไว้ราคานะคะสำหรับทวนนะคะสำหรับลูกค้าหรือว่าแจ้งอีกครั้งนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะก็อันนี้เป็นปี2012นะคะเป็นรุ่น 3.5V นะคะ 3.5V ค่ะเครื่อง V6 นะคะแล้วก็มีทั้งซันรูฟมีทั้งมูนรูฟและระบบพุชสตาร์ทค่ะแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่ 1,299,000 บาทนะคะค่ะเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่ดูคลิปนี้พักกับพี่ปุ้ยนะคะฟังให้ดีๆนะคะมารับส่วนลดไปเลยนะคะมัดจำ 1,000 บาทรับส่วนลด 10,000 บาทมัดจำ 2,000 นะคะก็รับส่วนลด 20,000 บาทนะคะมัดจำเพียง 3,000 บาทนะคะก็ได้รับส่วนลด 30,000 บาทกันไปเลยนะคะและรวมของแถมมูลค่ากว่าอีก 100,000 บาทเลยทีเดียวนี่จัดหนักจัดเต็มกันนะจ๊ะสำหรับลูกค้านะคะที่ดูแล้วนะคะบอกว่าอุ้ยมีเพื่อนเป็นต่างชาติซื้อได้มั้ยก็บอกได้เลยนะคะทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็ต่างชาตินะคะก็สามารถซื้อรถนะคะกับทางโชว์รูมมิเจนคอมคาร์ได้สนใจรุ่นไหนหรือว่ารุ่นต่างๆนอกเหนือจากที่ปุ้ยแล้วก็พัดรีวิวนะคะก็สามารถนะคะทำพรีออเดอร์ได้ใช่ค่ะทักอินบ็อกซ์หรือว่าอะไรสอบถามทางน้องแอดมินมาได้นะคะน้องแอดมินจะเป็นสื่อกลางนะคะในการส่งข้อมูลให้กับทางฝ่ายขายเพื่อติดต่อลูกค้าไปนะคะถูกต้องนะคะก็ของเรานะคะมีรถให้เลือกหลากหลายมากมายนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเก๋งซีดานนะคะรถ SUV นะคะรถกระบะปิกอัพนะคะหรือว่าจะเป็นรถ VIP แบบนี้นะคะขอแอบดูได้ไหมอยากรู้ว่ารถอะไรมาใหม่บ้างก็ค่ะแทนไปนะคะตอนนี้เราจะบอกคร่าวๆนะคะลูกค้าก็มีซิลฟี่มาใหม่นะคะมีมิวเซเว่นมาแล้วนะคะแล้วก็นิสสันอัลเมร่านะคะรถกระบะรีโวล็อกโคดนิสสันเจียน่า 2.5 มาแล้วที่ตั้งของโชว์รูมของเรานะคะก็มาง่ายมากเลยทีเดียวนะคะก็คือมาบนเส้นถนนราชพฤกษ์เราอยู่ระหว่างซอย8กับซอย10เนาะเข้ามาในซอยนิดเดียวค่ะลูกค้าก็จะเจอโชว์รูมใหญ่ๆมีรถให้เลือกมากมายเลยทีเดียวค่ะโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยนันทองแพทนะคะขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะก่อนลาวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะใช่ค่ะใครที่มาจาก YouTube หรือมาจาก Facebook นะคะหรือมาจากคลิปนี้นะคะดูแพทกับพี่ปุ้ยไว้นะคะมารับส่วนลดไปเลยก่อนจากกันวันนี้นะคะสโลแกนของเรานะคะรีเจนต์โฮมคาร์นะคะเปี่ยมด้วยคุณภาพมากด้วยบริการมากด้วยบริการค่ะทางเรานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แพ็คกับพี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ